นะครับการกระทำของเขานั้นตอนนี้ทำให้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นว่าคำโกหกของเขานะฮะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะโดยเฉพาะการเสด็จพระดำเนินไปจุดนั้นจุดนี้เอาเขาเรียกว่าไฟล์แพลนปลอมนะครับเอาข้อมูลปลอมมาโพสต์นะครับกล่าวหาพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในประเทศเยอรมนีโน่นนี่แต่ความจริงตอนนั้นสมัยนั้นในช่วงเวลาที่เขากล่าวหานั้นทรงประชวรอยู่ในประเทศไทยแต่ปิดเป็นข่าวลับก็แค่นั้นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะฮะผู้ต้องหาที่หลบหนีตามมาตรา12ฮะเป็นพวกยุยงปลุกปั่นเป็นเครื่องมือของนักการเมืองและพรรคการเมืองซึ่งเขาจบปริญญาเอกนะครับเรื่องของดุษฎีนิพนธ์ทำเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์นะโดยมีหลักสำคัญคือการใช้การโกหกหรือไลเออร์การโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงไปดูฮะเขาโผล่หัวออกมาแล้วตอนนี้ที่เยอรมันนี่โควิดระบาดหนักมากนะฮะแล้วก็มีปัญหาหนักมากนะฮะผมคิดว่าเรื่องที่กลุ่มนักศึกษากลุ่มคณะราษฎรเนี่ยต่อสู้กันเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยมันเราจะต้องคำนึงถึงว่าทำยังไงเนี่ยจะทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยหรือคนที่เพิกเฉยต่อเราเนี่ยเพิกเฉยต่อการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยหันมาเห็นด้วยมากขึ้นนะฮะนี่ก็เป็น เป้าหรือว่าเป็นจุดหลักของเราในการต่อสู้ต่อไปนะฮะความจริงก็ผมมีอะไรอยากจะเขียนเยอะแยะนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็เอามาทักทายกันก่อนล่วงหน้ามาทักทายกันก่อนการโผล่หัวออกมาของสมศักดิ์ต้องใช้คำว่าโผล่หัวเพราะว่าหายตัวหายหัวไปนานแสนนานเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านมาก็มีข้อความโพสต์นะครับข้อความของสมศักดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวนะซึ่งมีการระบุว่าสมศักดิ์ตายไปแล้วนะของกลุ่มไทยภักดีฮะก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าถ้าสมศักดิ์ยังไม่ตายรีบโผล่หัวมานะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นการออกมาของสมศักดิ์ครั้งนี้นะครับสมศักดิ์ก็มาพูดมาทักทายนะบอกประมาณว่าจะได้ทำให้รัฐบาลรู้ว่าผมยังไม่ตายนะผมยังอยู่นะสมศักดิ์ก็พยายามพูดเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมศักดิ์บอกว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่มาที่เยอรมนีนะครับใช้คำพูดวาจาภาษาที่ไม่ค่อยจะมีความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ทำไมอ่ะสมศักดิ์เป็นแบบนี้นะครับถ้าไปดูหลักคิดของสมศักดิ์ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสมศักดิ์เนี่ยพยายามทำตัวเหมือนปรีดีพนมยงค์หลบหนีไปที่ฝรั่งเศสนะครับพยายามทำทุกอย่างที่ปรีดีพนมยงค์ทำนำหลักคิดการโกหกนะครับที่ปรีดีไปลอกเลียนแบบมาจากเลนินนะครับเลนินก็ไปเอามาจากคาร์ล มาร์กซ์นะครับมาพอทำดุษฎีนิพนธ์นะครับเรื่องของคอมมิวนิสต์แล้วสมศักดิ์ก็ได้หลักคิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับของคาร์ล มาร์กซ์ซึ่งเป็นหลักคิดที่โบราณนำมาใช้ก็จะมีคนส่วนหนึ่งตกเป็นเครื่องมือสิ่งที่ตกเป็นเครื่องมือหลักที่เขาตกเป็นเครื่องมือนั้นเขาเรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมติชนเนี่ยเคยเขียนบทความไว้นะครับบอกว่าปรากฏการเทิดศักดิ์นะครับปรากฏการสงครามข้อมูลข่าวสารใครพูดไม่จริงพ่ายแพ้ก่อนเขียนไว้นะครับตั้งแต่วันฉบับวันที่25พฤศจิกายนนะครับถึง1ธันวาคมนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2559นะครับเขาเขียนว่าอย่างนี้ฮะสงครามข้อมูลข่าวสารประเด็นเรื่องความจริงไม่จริงนะครับระอุหนักรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏชื่อเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนา
นะครับอดีตแนวร่วมพันธมิตรเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันเป็นนักจัดรายการวิทยุทาง YouTube ตั้งแต่ปี49นะครับและช่องวิหก News นะครับวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของทางการเมืองจนมีผู้ติดตามไม่ต่ำกว่า 200,000 คนตอนสมัยนั้นนะครับรวมถึงผู้ติดตามทาง Facebook นับแสนคนในสมัยนั้นคือปี59มียอดวิวรวมนับ10ล้านคนเป็นข่าวดังทางโลกออนไลน์นะครับเริ่มจากกรณีการออกมาปกป้องนักพูดชื่อดังหลังถูกคนต่างสีเสื้อนะฮะออกมาวิจารณ์อันเป็นประเด็นว่าใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการดูหมิ่นแยกแบ่งแยกความเป็นภูมิภาคของประเทศไทยมีเพียงเทิดศักดิ์นะครับเจียมกิจวัฒนาคนนี้เองที่ออกมายืนยันว่าสิ่งที่นักพูดดังกล่าวเคยลั่นวาจาไว้นั้นไม่ใช่เรื่องผิดนะครับน้องเบสสมัยก่อนนะครับแต่การพูดที่ถูกต้องตามบริบทเหตุการณ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์ไม่ดีต่อการเมืองนะครับทั้งยังอัดคลิปเรียกร้องให้ผู้บริหารให้พิจารณาการกระทำของดาราตลกคนหนึ่งนะซึ่งแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์นักพูดคนดังกล่าวจนเป็นข่าวดังนะครับเกินคำถามที่ว่าทำไมเทิดศักดิ์จึงมีการกล่าวถึงอย่างมากในโลกออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากนะครับแต่ละคลิปสะท้อนถึงวิธีการจับประเด็นทางการเมืองที่กำลังเกิดการถกเถียงหรือเกิดข้อสงสัยในสังคมบางเรื่องเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการถกเถียงหรือพูดในสื่อกระแสหลักนะครับเมื่อคลิกเข้าไปดูในคลิปส่วนต้นก่อนเริ่มรายการจะมีการนำกราฟิกแนะนำตัวทุกครั้งว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองและกลยุทธ์ทางการเมืองมีการใช้พาดหัวแบบน่าสนใจโดยพยายามแสดงให้เห็นถึงการนำเสนอข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์ที่มีการพาดตัวนะครับที่มีการพาดหัวตามที่น่าตื่นเต้นท้าทายชวนให้ไปเข้าติดตามชมนะครับหลักคิดสำคัญในการอธิบายทางการเมืองหลายๆคลิปคือการพยายามแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ทางการเมืองมีโครงสร้างของการมีเบื้องหลังนะครับความคิดสนับสนุนหรือผู้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นะครับกล่าวคือเทิดศักดิ์เห็นว่าเหตุการณ์หรือวิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นล้วนถูกสร้างขึ้นนะครับข้อมูลต่างๆถือว่าเป็นวาทกรรมที่ถูกผลิตขึ้นใช้หล่อล้อมสังคมล้วนเกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางการเมืองบางอย่างนะครับซึ่งในที่นี้จะไม่บอกว่าผิดหรือถูกสะสมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพียงใดแต่จะอธิบายคำถามถึงความสำเร็จของกระบวนการสื่อสารดังกล่าวเทิดศักดิ์เล่าในคลิปหนึ่งซึ่งมีคลิปแนะนำตัวของตนเองมีประชาชนเข้ามาติดตามจำนวนมากกว่าตนเองเป็นคนเชียงใหม่มีความสนใจทางการเมืองโดยตนเองประกอบอาชีพสื่อมวลชนตั้งแต่จบการศึกษาเป็นต้นมาแม้เทิดศักดิ์จะจบการศึกษาด้านพัฒนาสังคมตอนนั้นปริญญาตรีและจุดสำคัญคือการปะทะระหว่างทางการเมืองระหว่างเหลืองแดงที่เทิดศักดิ์ประกาศตนเองว่าเป็นกลุ่มพันธมิตรนะครับจนเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนต่อด้านการเมืองนะครับในมหาวิทยาลัยรังสิตปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับกระทั่งเทิดศักดิ์ระบุในคลิปว่าตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ยุทธศาสตร์การเมืองปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งที่ทำให้เทิดศักดิ์มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์คือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการสื่อสารกล่าวคือโลกยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารอย่างรวดเร็วกว้างขวางประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่สื่อหลักเป็นผู้กำหนดนะครับสังคมเป็นส่วนใหญ่นะครับเปลี่ยนไปเป็นนะครับประชาชนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารได้สามารถที่จะเป็นผู้ชี้หรือกำหนดประเด็นในสังคมได้มากขึ้นนะครับเทิดศักดิ์มีความสามารถในการจับประเด็นสำคัญในแต่ละวันนำเสนอตรรกะโต้แย้งกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอย่างตรงไปตรงมาด้วยคำพูดเข้าใจง่ายนะครับโดยเฉพาะพยายามนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ทางการเมืองสังคมในการสนับสนุนข้อเสนอทางการเมืองของตนเองด้วยนะครับซึ่งเป็นคลิปซึ่งหลายคลิปเทิดศักดิ์เลือกที่จะนำเสนอเฉพาะประวัติศาสตร์เท่านั้นและเป็นประวัติศาสตร์เชิงการโต้แย้งตอบโต้ประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์นะครับแต่ที่ฮือฮาเกิดขึ้นเมื่อผู้ชมได้ตั้งข้อสังเกตนะครับถึงประวัติศาสตร์ที่ผิดแปลกตั้งแต่ประวัติศาสตร์ขัดแย้งคณะราษฎรในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามจนถึงการเมืองปัจจุบันนะครับ
เรื่องนี้เทิดศักดิ์ถูกตอบโต้จากนักประวัติศาสตร์เช่นสมศักดิ์อาทิสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนักประวัติศาสตร์อดีตอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าเทิดศักดิ์นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ผิดพลาดหลายครั้งแม้จำนวนมากเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่ควรรู้นะครับสมศักดิ์ยกเรื่องเทิดศักดิ์ผิดพลาดเช่นพยายามอธิบายเรื่องความเป็นมาของธงชาติไทยที่บอกว่าจงบนปอพิบูลสงครามแกนนำข้าศัตรูเป็นคนสำคัญเป็นผู้กำหนดธงชาติไทยใหม่และยกเลิกธงแดงที่มีรูปช้างอยู่ตรงกลางหรือบอกว่าประธานาธิบดีคนแรกคืออับราฮัมลินคอล์นซึ่งสมศักดิ์คิดว่าวิธีคิดและการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานผิดบ่อยขนาดนี้นะครับแต่กลับมีคนชื่นชอบและติดตามเป็นจำนวนมากสะท้อนอาการป่วยของสังคมการที่เทิดศักดิ์บอกว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ทางการเมืองเป็นการสำคัญของการสำคัญตนผิดนะครับเห็นได้ชัดว่าคุณเทิดศักดิ์มีความรู้นะครับเรื่องของประวัติศาสตร์ทางการเมืองไม่ว่าไทยหรือต่างประเทศอ่อนมากๆนะครับจึงพูดผิดแล้วพูดผิดอีกโดยไม่รู้ตัวการที่คนอ่อนมากขนาดนี้กลายเป็นคนดังได้สะท้อนอาการป่วยของสังคมไทยในระยะที่ผ่านมาสมศักดิ์กล่าวแบบนั้นขณะเดียวกันเทพมนตรีริมตะพยอมนักประวัติศาสตร์ซึ่งนำเสนอความคิดตรงข้ามกับสมศักดิ์เจียมจีรสกุลก็ถึงกับเสนอว่าอยากให้เทิดศักดิ์ไปเรียนประวัติศาสตร์ทางการเมืองใหม่โดยเฉพาะเรื่องวิธีทางประวัติศาสตร์นะครับเฉพาะการที่เทิดศักดิ์นำเรื่องประวัติศาสตร์นำเสนอทาง YouTube นะครับสาธารณะอาจจะเข้าใจผิดเป็นเรื่องของสาระและวิธีการอ้างอิงหลักฐานนะครับการ5ค้นทาง Google บอกเล่าถึงแม้แต่คำพิพากษาของศาลอ้างอิงกล่าวถึงการกระทำระบบหลักฐานที่มาอ้างเป็นหลักฐานที่เป็นปัญหาอยู่ไม่ควรกล่าวลอยๆต้องระมัดระวังให้มากนะครับแล้วก็ถ้าข้อมูลของเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาโด่งดังขึ้นอีกเมื่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยถึงประเด็นระหว่างการให้เจ้าที่สอบสวนคลิปทั้งหมดโดยหากพบว่ามีการบิดเบือนข้อมูลหรือไม่จริงก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเรื่องนี้เทิดศักดิ์ก็ออกมาตอบโต้ว่าเมื่อไม่สามารถตอบโต้ข้อมูลได้ก็ส่งนักข่าวไปจี้ให้เอาผิดให้ได้โดยอ้างความแตกแยกแต่อีกฝ่ายไม่ถือว่าความแตกแยกและเป็นคนดีตามสูตรเดิมโดยมีผู้ติดตามเทิดศักดิ์เข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะครับโดยเรื่องการดำเนินคดีกับเทิดศักดิ์นั้นมีความเห็นจากสมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งแม้จะแสดงความคิดเห็นคัดค้านกับข้อมูลของเทิดศักดิ์แต่ก็เห็นว่าการพยายามดำเนินคดีของรองนายกรัฐมนตรีเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาได้แบ่งคนออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆในความคิดรวมถึงคนกลางอีกจำนวนมากนะครับหากกลับไปศึกษาพัฒนาการการต่อสู้ของทางการเมืองของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวแอฟริกาใต้นะครับสหรัฐอเมริกาหรือการต่อสู้กับจักรวรรดินิยมในอินเดียสะท้อนให้เห็นว่าการต่อสู้ทางการเมืองไม่ว่าฝ่ายใดจะยังคงยืนอยู่ได้นานนะครับนอกจากการเคารพศรัทธาในเป้าหมายของตนเองแล้วยังต้องเคารพในวิธีการต่อสู้ที่ถูกต้องด้วยนะครับความคิดปกติในสังคมมนุษย์ที่ผ่านมาโลกเกิดปัญหาเพราะฝ่ายหนึ่งพยายามจะทำให้เข้าใจว่าอีกฝ่ายคิดเป็นเรื่องไม่ปกติหรือทำลายให้หมดสิ้นไปกระทั่งนำไปสู่การปะทะเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นตามเสมอมานะครับการเมืองปัจจุบันเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครแพ้หรือใครชนะเพราะไม่ได้อยู่ในบรรยากาศการแข่งขันปกติแต่สิ่งที่เราจะบอกได้ก็คือใครพูดจริงและพูดไม่จริงนะครับคำพูดสรุปของอันโตนิโอกามชีนะครับนักทฤษฎีทางการเมืองในอิตาลีนะครับได้มีการเขียนบทความนะครับนั่นคือการพูดความจริงเปลี่ยนแปลงปฏิวัติสังคมเสมอดังนั้นใครพูดไม่จริงนอกจากที่สุดแล้วจะเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้ก็อาจจะพ่ายแพ้ไปก่อนไม่ว่าจะสังกัดฝ่ายการเมืองใดก็ตามบทความเขียนไว้ตั้งแต่ปี2559นะครับวันนี้มีคนตั้งคำถามว่านะฮะเทิดศักดิ์กับสมศักดิ์ใครไปก่อนใครวันนี้ผมยังอยู่ในประเทศไทยนะครับหลักคิดวาทกรรมความจริงนะครับถูกนำมาหยิบยกใช้ในยุคสมัยนั้นผมโดนโจมตีอย่างหนักผมพูดผิดในเรื่องของธงชาติจริงๆแล้วนะครับสมัยจอมพลป.เปลี่ยนเพลงชาตินะครับแล้วผมก็มาแก้แล้ว
เปลี่ยนเพลงชาติผมพูดผิดพูดเร็วไปอธิบายไปแล้วเขาก็ไม่ฟังในสมัยนั้นสมศักดิ์ก็มาตอกย้ำนะครับวันนี้พูดผิดไปเรียนมาใหม่นะครับแล้วก็ผมได้พูดเรื่องของอับราฮัมลินคอนว่าเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาคนแรกที่ถูกลอบสังหารปรากฏว่าสมศักดิ์ก็บอกนี่ไงไปบอกว่าเป็นประธานดีคนแรกนะครับก็เลยทำให้มีการกล่าวหาผมตั้งแต่อดีตปัจจุบันก็มีบ้างแต่น้อยลงแล้วเพราะเข้าใจมากขึ้นว่าทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับที่ผ่านมามติชนเนี่ยนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ปี2559ไม่ใช่เฉพาะมติชนนะเมเนเจอร์ก็วิพากษ์วิจารณ์ผมนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะสำหรับผมเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราเป็นสื่อมวลชนวิจารณ์คนอื่นคนอื่นก็วิจารณ์เราเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สิ่งที่ได้เห็นตอนนี้สมศักดิ์เยี่ยมธีรสกุลหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศสมศักดิ์เยี่ยมธีรสกุลนะครับอยู่ในอาการป่วยเครียดอย่างหนักนะครับถ้าเขาพูดความจริงก็ไม่ต้องกลัวเขายังคงอยู่ในประเทศไทยได้สบายนะครับถ้าเขาพูดไม่จริงก็ต้องหนีนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษจำคุก3ถึง15ปีโดยส่วนใหญ่ก็โดนครึ่งหนึ่งคือ7ปีนะครับโทษจำคุกแล้วก็คนที่ร่วมกับนะครับสมศักดิ์ตั้งแต่ต้นคือกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เดิมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยสุรชัยแซ่ด่านตอนนี้ก็ถูกจับคุมติดคุกหลบหนีนะครับยุคนั้นก็มีดาตอปิโดดาตอปิโดตอนนั้นก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษมาไม่นานก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งตายการออกมาของสมศักดิ์ถูกล่อออกมานะครับตอนนี้เขารู้ละว่าสมศักดิ์อยู่ไหนนะครับผมฟันธงได้เลยนะจุดจบของสมศักดิ์นะครับไม่ตายนะก็ติดคุกนะมีอยู่แค่นั้นไม่มีมากกว่านี้ไม่ตายก็ติดคุกหนีไปไม่ตายก็ติดคุกนะครับเพราะตอนนี้ฝรั่งเศสก็ไม่ได้เอาด้วยนะครับคนเข้าใจว่า UNSCR นะสนับสนุนเขานะผมว่าไม่ใช่อ่ะนะถ้าที่ผมเจอเจ้าที่ตอนนี้นะเจ้าที่ของ UNSCR ก็บอกเขาไม่ได้สนับสนุนนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของสมศักดิ์ด้วยนะครับการกระทำของเขานั้นตอนนี้ทำให้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นว่าคำโกหกของเขานะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะโดยเฉพาะการเสด็จพระดำเนินไปจุดนั้นจุดนี้เอาก็เรียกว่า flight plan ปลอมนะครับเอาข้อมูลปลอมมาโพสต์นะครับกล่าวหาพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในประเทศเยอรมนีโน่เนี่ยแต่ความจริงตอนนั้นสมัยนั้นในช่วงเวลาที่เขากล่าวหานั้นทรงประชวรอยู่ในประเทศไทยแต่ปิดเป็นข่าวลับก็แค่นั้นเองสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองในเชิงงานสังเคราะห์ผมฟันธงเลยนะสมศักดิ์ไม่ตายก็ติดคุกและอีกไม่นานคอยดูกันแล้วกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด-19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยาบคายด่าทอทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทำให้การไหว้และการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกษัตริย์ทุกรัชกาลทำให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชี้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปั่นทำให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทำให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทำให้กลุ่มเดรัจฉานรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทำให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทำให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาเผชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบนักเดินเรือที่กล้าหาญขอบคุณคำจับจ้วงทำให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียง